คืนนี้ตีสามออกตามหาแท็กซี่มิเตอร์ที่ RCA กันค่ะจะไปมิเตอร์เหรอเฮ้ยขวางไปปะมิเตอร์มิเตอร์อาจารย์ร้อยอ่ะ100 บาทไปไม่เบาเราข้ามถนนตามคำแนะนำของคุณลุงคนเมื่อกี้ปรากฏว่าฝั่งนี้ก็ไม่เจอมิเตอร์ค่ะห้วยขวางมิเตอร์ห้วยขวางมิเตอร์เราลองสังเกตการนักท่องเที่ยวที่เดินออกมาจาก RCA เกือบทั้งหมดต่างก็พยายามที่จะหาแท็กซี่มิเตอร์นะคะหลายคนต้องเดินออกห่างจากจุดจอดคิวแท็กซี่เพื่อไล่โบกรถแท็กซี่ขาจรค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกปฏิเสธหรือโดนราคาเหมาเช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อกี้เรียกไปไหนอ่ะพิเศษบางนาครับถ้าเอาเท่าไหร่เหมาเหรอไม่ไปเขาบอกว่าไม่ไปอ๋อนี่จะไปไหนอ่ะยุพาสามค่ะเดินโบกมาไกลยังอ่ะไกลมากค่ะเขาเหมาเหรอวิภาสามเขาเอาเท่าไหร่200 250 300อย่างเงี้ยพี่มาเที่ยวอย่างนี้บ่อยไหมที่เนี่ย RTA อ่ะมันเหมาอย่างนี้ตลอดเลยไหมเคยได้นั่งมิเตอร์ไหมมีแต่เมาเหรอโอ้โหแพงกันนะอยู่ตรงนี้เองแปลว่ามาเที่ยวประจำแต่ไม่เคยได้นั่งมิเตอร์เลยเราก็มาต้องเสียเงินเยอะ200เรายืนสังเกตการอยู่บริเวณด้านหน้า RCA อยู่พักใหญ่ค่ะสุดท้ายก็เจอนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะจะเรียกว่าโชคดีได้ไหมเพราะว่าสุดท้ายก็เจอแท็กซี่ขาจรวิ่งผ่านมาแล้วก็กดมิเตอร์ค่ะมิเตอร์บายครับปัญหาแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ที่ด้านหน้า RCA ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสักทีสุดท้ายก็คงต้องฝากไปถึงกรมการขนส่งทางบกอีกตามเคยค่ะถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็คงจะอุ่นใจไม่น้อยค่ะ